สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ม่อนค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะครบสัปดาห์แล้วนะคะอาจารย์ที่เรามาเจอกันนะใช่แล้วสัปดาห์ที่แล้วน่าจะต้องรวยกันหลายๆท่านแล้วล่ะนะจาก คู่แข่งหุ้นคู่แข่งได้เยอะเลยนั่นอันนี้ไม่รู้นะไม่ได้ชี้ตัวหุ้นนะให้ไปดูกันเอาเองวันหลังตัวสิจะได้รวยเต็มๆไม่ไหวมั้งเราน่าจะสู้นักวิเคราะห์เก่งๆในรายการเราไม่ได้อยู่แล้วมีหลายๆท่านค่ะงั้นอาจารย์หวังให้กำลังใจพี่กันแล้วกันอ่ะมามีตัวไหนสัปดาห์เอ้ยไม่ใช่ตัวไหนสัปดาห์นี้ดูภาพรวมก่อนค่ะอาจารย์เป็นยังไงภาพรวมในสัปดาห์นี้นะคะดวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโอ้โหอีกแล้วพี่ม่อนค่ะเป็นเรื่องของการจับคู่เป็นเรื่องของการจับคู่ธุรกิจนั่นหมายความว่าให้คุณยังคงสังเกตตัวหุ้นที่เป็นคู่แข่งในสายธุรกิจเดียวกันอยู่ดีค่ะเป็นเรื่องของลักษณะคู่ธุรกิจเลยโอ้โหแล้วบอกให้เลยพี่ม่อนค่ะจะบอกให้ว่าในสัปดาห์นี้จะมีอยู่ประมาณ4ตัวหุ้นที่น่าสนใจมากๆเป็นคู่แข่งกันนั่นแหละแล้วมันคืออะไรมันคืออะไรเป็นเดี๋ยวพี่จะพูดถึงเป็นลมเป็นฟ้าเป็นดินเป็นน้ำเป็นอะไรล่ะไอ้4คู่แข่งเนี้ยบอกให้เลยว่าลักษณะของคู่แข่งหุ้นเนี่ยในสัปดาห์นี้เนี่ยนะ1เป็นคู่มวยที่สวยงามอยู่ในสายธุรกิจเดียวกัน2เกี่ยวข้องกับสายธุรกิจทางด้านการเงินการธนาคารใช่ยังไงโอ้หวังเอ้ยคู่แข่งในสายการเงินการธนาคารมี10กับแบงค์เนี่ยที่อยู่ในตลาดนะเอ๊ะยังไงโดดเด่นแค่1กับ2เท่านั้นเองพี่ม่อนอันดับ1กับอันดับ2นะอันดับอย่างที่2อีกประเภทธุรกิจก็คือยังคงเป็นเรื่องของธุรกิจทางด้านการสื่อสารอยู่ค่ะสายการเงินธนาคารอันดับ2สื่อสารค่ะใช่แล้วก็บอกให้เลยว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยเรื่องของจตุรธาตุนะคะไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟเนี่ยทั้ง4จตุรธาตุถือว่าเป็นสัปดาห์ที่สมดุลดีมากนะหยิบจับธุรกิจทำกินไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหญ่ธุรกิจเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะดีและดวงของคนที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของธุรกิจการงานการเงินหรือการเก็งกำไรทางด้านหุ้นนะการลงทุนประเภทนี้จะโดดเด่นที่สุดกับบุคคลที่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงในสัปดาห์นี้อ๋อใครเป็นผู้ผัวเมียก็ให้ผัวเทรดผู้เมียยืนถูกถ้าเป็นคู่สามีภรรยาก็ให้สามีเป็นคนตัดสินใจจะเทรดจะซื้ออะไรก็ว่ากันไปนะเพราะว่ามันขึ้นในตำแหน่งที่เป็นบุรุษนะคะเพราะนั้นบุรุษเนี่ยจะได้ทรัพย์นะจากการลงทุนแล้วก็ในสัปดาห์นี้อย่าซื้อหุ้นหนักๆอย่าลงทุนเงินก้อนโตมากเช่นหลักล้านขึ้นไปแบบนี้เยอะเกินถ้ายังอยู่ในเรทของการซื้อหรือว่าการลงทุนการเก็งกำไรสักประมาณหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยคุณได้เงินแน่นอนแต่เห็นไม่มากแต่ได้แน่นอนแต่ถ้ามากกว่านี้บอกให้เลยว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยด้วยกำลังของจตุรธาตุเนี่ยตัวเลขมันไปแบบหลัก90อะไรเงี้ยไม่ได้นะหนักไปนะคะควรชะลอไว้ก่อนไม่เช่นนั้นเนี่ยปลายสัปดาห์คือประมาณวันศุกร์ต้องบอกให้เลยว่าเป็นวันที่คุณไม่ควรทำอะไรมากในสัปดาห์นี้วันศุกร์เป็นวันที่มีโอกาสจะขาดทุนสูงในเรื่องของหุ้นนะคะบอกให้เลยว่าเพราะนั้นเนี่ยลองไปใช้โอกาสช่วงนี้ในวันช่วงพฤหัสกับในช่วงของวันศุกร์ช่วงเช้าช่วงบ่ายทิ้งไปเลยไม่ต้องไปเสียดายศุกร์เนี่ยมั่นใจขนาดนั้นหลังเที่ยงไปแล้วน่ากลัวมากมีโอกาสขาหักขาแข้งหักได้ถ้าคนติดดอยนี่อาจจะไม่ใช่แค่ติดดอยอาจจะกลิ้งตกดอยกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะแหมกลิ้งตกดอยเลยล่ะน้องถ้ากลิ้งตกดอยนี่หัวล้างข้างแตกเลยนะพี่ม่อนนะน้องอะกลิ้งพี่อะเดินตกมีแต่คนรวยๆเพราะฉะนั้นเราต้องยิ่งต้องเสริมกันให้รวยๆขึ้นไปนะค่ะนะคะเอ๊ะบ้างเรื่องราวบรรยากาศการลงทุนก็ไม่ค่อยน่ากลัวนะสิ่งที่ไม่น่ากลัวค่ะสัปดาห์นี้จตุรธาตุสมดุลดีมากเริ่มต้นได้ธุรกิจการงานที่ทำอยู่ปกติก็ยังคงดำเนินได้อย่างปกติไม่มีผลหรือความเสียหายจากการเมืองล้านเปอร์เซ็นต์โอ้ยการันตีไม่กระทบไม่กระทบเวอร์ไปจริงๆมีหนำซ้ำการมีความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยจะแฝงโอกาสคือธุรกิจลากหญ้าจะขายดิบขายดีมากขอบอกว่างเราไปขายข้าวไข่เจียวกันมาพี่ม่อนเอามาขายตรงหน้าตลาดหุ้นเลยเอาบริษัทเข้าตลาดไปเลยได้ดีนะจริงไม่ส่งผลเลยสัปดาห์นี้ดีมากค่ะแต่ว่าเป็นอย่างที่บอกว่าถ้าจะลงทุนเรื่องหุ้นหรือธุรกิจที่เป็นเงินก้อนโตมากๆในวันศุกร์ของสัปดาห์นี้น่ากลัวมากเพราะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงและให้ผ่านพ้นข้ามไปสัปดาห์หน้าจะดีกว่าเอ๊ะวันศุกร์มันวันอะไรทำไมมันน่ากลัวในดวงตอนนี้ที่มันขึ้นมาวันศุกร์เนี่ยมันตกเป็นฐานที่เป็นตำแหน่งเลข3คือเป็นเลขขี้ค่ะคือด้วยดวงของจตุรธาตุมันทำให้ธาตุเนี่ยไม่สมบูรณ์ในวันศุกร์ของสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นเนี่ย
มันอาจจะไปทำให้เกิดความบกพร่องในการลงทุนหรือว่าสิ่งที่คุณคาดหวังมันจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยที่คุณคิดไว้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะเป็นวันที่ให้หลีกเลี่ยงไว้ก่อนสำหรับการตัดสินใจการลงทุนก้อนโตอ๋อแล้วดวงเมืองดวงอะไรเลือดตกยางออกหรือเปล่าไม่มีก็พูดทุกครั้งนั่นแหละก่อนปีใหม่ว่าที่สุดของที่สุดการเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือกระทบกระทั่งก็มีแค่ไม่เกิน 10% เท่านั้นล้านเปอร์เซ็นต์คอนเฟิร์มแล้วการเมืองจะมีเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเปลี่ยนไปไหมพูดไปจะโดนด่าไหมเนี่ยไม่ด่าหรอด่าในใจไม่มีใครด่าบ้างได้พี่คุยกับบ้าง2คนอะมันไม่ใช่นะนี่เรามีคุณผู้ชมดูอยู่เป็นหลายๆท่านคุณผู้ชมด่าใส่เราไม่ได้หรอกตอนนี้ฟังเราอยู่บอกให้เลยว่าสำหรับในเรื่องการเมืองยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแม้มีการเปลี่ยนแปลงก็พลิกล็อกกลับมาสู่รูปแบบเดิมอยู่ดีแต่หลังจากนี้ไปแล้วอ่ะหลังธันวามกราปีหน้าไปแล้วอ่ะรอดูเถอะค่ะการเปลี่ยนแปลงจะไปในทิศทางที่มันถูกต้องมากขึ้นวังวังเขาบอก2วันเห็นอะไรกันอ่ะช่วยมองให้พี่หน่อยสิไม่มีทางไม่มีทางเขาบอกเห็นแน่พี่ม่อน2วันนี้แหละเป็นไปไม่ได้ค่ะล้านเปอร์เซ็นต์มันจะเกิดดูดวงดูอะไรหมดแล้วเหรอใช่อย่างที่วังบอกเนี่ยดูกันมาแล้วแล้วก็ดูสดๆนะตอนนี้เนี่ยให้แฟนรายการด้วยว่าถึงแม้จะเกิดการพลิกผันเนี่ยวังนับให้เลย48ชั่วโมงหลังจากนี้เนี่ยมีการพลิกผันจริงแต่ที่สุดแล้วก็จะพลิกล็อกกลับมายังคงเป็นแบบรูปแบบเดิมอยู่ของพี่แต่ถ้าหลังธันวาและมกราไปแล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งรอบแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ต้องมากขึ้นหวังดวงแต่ไอ้ดวงที่ว่าจะพูดถามคุณผู้ชมตรงนี้ไม่ได้นะคุณผู้ชมอันตรายเดี๋ยวจะถามวังข้างหลังก็แล้วกันถ้างั้นวังจะอันตรายที่สุดนะใช่ใช่มีสิ่งนั้นจะพูดพอดีเลยแต่ว่าดวงเมืองต่างๆภายใน2วันนี้48ชั่วโมงเปลี่ยนแต่ก็จะเปลี่ยนเป็นดีถูกต้องธุรกิจการงานนั่นที่การงานอย่างอื่นยังคงทำได้อยู่ใน2วันนี้แน่นอนไม่กระทบเสียหายล้านเปอร์เซ็นต์ยืนยันนะจ๊ะใช่โอ้ก็เศรษฐกิจบ้านเรายังไปได้นะวังเนาะใช่ใช่แล้วต้องฝากขอบคุณแฟนๆรายการพี่ม่อนด้วยนะคะที่เข้ามาทักทายใน Facebook บ้างใน IG บ้างค่ะ Facebook วังอะไรคะใน Facebook ใช้ชื่อว่าอจุดแล้วก็วังพลังจิตเลยค่ะอาจารย์วังใช่ไหมคะใช่เอาวังพลังจิตตามหาแกได้ก็เจอแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับแฟนรายการพี่ม่อนเยอะจริงๆนะคะที่เข้ามาทักทายกันแต่ว่าคงไม่สามารถจะไประบุเรื่องของตัวหุ้นอะไรแบบนี้ในลักษณะที่สาธารณะได้นะอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะคุณนวังเอาข้อมูลมาฝากคุณพี่หน่อยนะจ้าให้มันชัดแจ้งแดงแจ๋อย่างเงี้ย48ชั่วโมงน่ากลัวจ้ะชัดแจ๋วเขียวปี๋อ่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่ม่อนขอบคุณแฟนรายการทุกท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะนั่นก็เป็น